So whatever you play, pay with Razor Gold.สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับป่าบอยและวันนี้นะครับผมก็จะมาสปอยวันที่ที่ของที่กำลังจะเข้ามาในเร็วๆนี้นะครับบวกถึงของใหม่ที่ได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่ผมจะทำการซื้อสักหน่อยนะจริงๆมันก็มีชุดอาร์เรนวอล์กเกอร์ที่เราสามารถซื้อได้เลยและผมก็ลืมดูนะฮะว่าเออมันมีเซตของมันอยู่นะอันนี้ก็คือเซตของมันนะครับหลังจากที่เราได้ทำการสุ่มแล้วนะครับเราก็สามารถซื้อเซตของมันได้เลยนะซึ่งราคาเองก็จะลดตามจำนวนของที่เรามีอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นผมมีรองเท้ากับเสื้ออยู่แล้วนะครับมันก็จะลดให้เราเนาะดีมากๆและไหนๆก็เป็นดีเจที่ผมชื่นชอบอยู่แล้วนะฮะก็ใส่สักหน่อยซื้อมาสักหน่อยละกันชุดเองก็ถือว่าเท่มากๆและค่อนข้างที่จะลิมิเต็ดมากๆนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นการคอลลาบอร์เรชันนะครับและสำหรับแจ็คเก็ตก็จะเป็นตัวนี้กางเกงตัวนี้และก็รองเท้าอันนี้นะครับบอกเลยว่าค่อนข้างเท่นะเท่ใช้ได้เลยส่วนตัวแล้วผมก็ชอบนะครับชอบมากๆถึงแม้มันจะเป็นโมโนโทนไปหน่อยก็เถอะนะแต่ส่วนตัวแล้วถือว่าเท่มากๆนะครับแต่อีกชุดหนึ่งที่เราสามารถซื้อได้ณตอนนี้นะครับก็จะเป็นทางด้านของชุด Enchanting Gaze Set นะครับบอกเลยเป็นชุดอีกชุดหนึ่งที่ค่อนข้างน่ารักนะครับสำหรับใครที่เป็นสายประหยัดนะครับแบบเติมบ้างนิดๆหน่อยๆอันนี้เองก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆแบบมากๆจริงๆแต่ขันไม้ขันมือว่ะขอแถมสัก10อันได้ไงโอเคชุดเองก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับชุด Enchanting นะบอกเลยว่าน่ารักมากๆคือแบบใช้ได้เลยแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทำเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำ Razer Gold ที่จะทำให้เพื่อนๆสามารถเติมเกมได้อย่างคุ้มค่ากว่า100กว่าเกมนอกเหนือจากนั้นทุกๆการเติมผ่าน Razer Gold เพื่อนๆก็จะได้รับ Razer Silver ที่สามารถเอาไปแลกรับของรางวัลอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Gaming Gear หรือ Gift Voucher ก็ตามซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ 7-Eleven หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเช่นทางเพจ Richman Shop ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง Razer Go และการเติมกับทางเพจเองก็ปลอดภัยแน่นอนหายห่วงเพราะทางร้านเองก็ใช้เพียงแค่ UID กับชื่อตัวละครเพียงเท่านั้นนะครับและถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆนะครับก็อย่าลืมแอด LINE @Richman Shop ไปด้วยนะครับอย่าลืมแอดด้วยนะหรือถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการลิงก์นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับซึ่งกล่องถัดไปที่กำลังจะเข้ามานะครับในวันที่27เดือนนี้นะครับก็จะเป็นทางด้านของกล่อง QBZ นะครับ Fatal Strike ซึ่งใครที่กำลังตามหามาทีเวลอยู่นะครับเอาไว้อัปเกรดปืนนะบอกเลยว่าเตรียมตังค์ไว้ได้เลยนะครับเพราะว่านี้เองก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งในการฟาร์มมาทีเวลนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆโชคดีพอและไม่ได้มีดวงเหมือนผมนะคุ้มแน่นอนยังไงก็คุ้มขอแค่มีดวงที่ตั้งจากผมนะและของพวกนี้ก็จะเป็นของที่ผมก็เคยได้สปอยไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นของที่จะมาพร้อมกับเซต Feral Strike นั่นเองถัดมานะครับ1ตุลาก็จะมี Lucky Spin Cream Cake เข้ามาครับเป็นเซตนี้เลยนะอันนี้เองน่าจะเป็นตัวละครผู้ชายนะมันก็เลยดูแปลกๆแต่โดยรวมแล้วดูน่าสนใจมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของชุดเอง Sugar Rush Scar L ตัวหมวกกันน็อกนะครับ Waffle Cone Helmet อันนี้ก็ดูน่ารักมากๆนะครับตัวกระเป๋าเอง Sugar Rush Backpack และก็ Sugar Rush Pan นะครับก็โดยรวมแล้วก็จะเป็นสายแบ๊วๆสำหรับใครที่ชอบสายนี้อยู่แล้วบอกเลยว่าห้ามพลาดนะฮะให้จริงๆสมมุติก็โอเคนะแต่มันดูเหมือนสมมุติของเล่นมากกว่าตามตลาดอะไรประมาณนะและสุดท้ายแล้วที่พลาดไม่ได้กันเลยนะครับสำหรับสาววอล์กซูเปอร์คาร์นะครับโคนิเซกจะมาในวันที่1 November หรือก็คือเดือนที่11นะครับน่าสนใจมากๆและเตรียมตังรอไว้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่แบบเล็งตัวรุ้งเอาไว้นะ4รุ้งนี่คือยังไงก็ต้องเตรียมเงินไว้จำนวนหนึ่งเลยนะเพื่อที่จะเอา4รุ้งนะครับแล้วบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆไม่ว่าจะเป็นตัวโคนิเซกเฮสโกเองหรือแม้กระทั่งตัวดาเซียแกมิร่าเองนะครับก็เป็นตัวที่น่าสนใจมากๆบอกเลยนะครับว่าน่าจะโดนทั้ง2คันสำหรับผมเองนะและก็หวังไว้ลึกๆว่าจะค่อยๆมาทีละคันหรือว่าอย่างน้อยก็มาแบบถูกหน่อยกว่าแมคลาเรนนะครับถ้าเกิดจะเอาแบบสุดทั้ง2คันเลยก็น่าจะโดนเยอะอยู่พอสมควรเลยก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ด้วยนะครับและถ้าเกิดชอบคลิปนี้จริงๆนะครับก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะและเรื่อง RP ผมไม่แน่ใจว่ามันถึงวันแจกหรือยังน่าจะเหลืออีกไม่กี่วันมั้งใครที่ยังไม่ได้ไปร่วมกิจกรรม RP ก็อย่าลืมไปร่วมสนุกกันด้วยนะครับเพราะผมจะแจกหลังจากนั้น1อาทิตย์นะสำหรับวันนี้เองก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย